นักเรียนเก่งคว้า7รางวัล26เหรียญการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษาปี2567ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้นางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับคณะตัวแทนนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษาประจำปีพ.ศ. 2567 PMWC 2024จำนวน12คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและครอบครัวนักเรียนร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีด้วยนางสาวรัตนาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งผู้แทนนักเรียนไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกระดับประถมศึกษาประจำปีพ.ศ. 2567 PMWC 2024ระหว่างวันที่14จนถึงวันที่19กรกฎาคม 2567ณเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน12ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันและมีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน3ทีมทีมละ4คนรวมทั้งสิ้น12คนโดยผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น7รางวัล26เหรียญแบ่งเป็น3ทีมได้แก่ทีม A B Cจำนวน3รางวัล12เหรียญประเภทกลุ่มบุคคล1รางวัล4เหรียญประเภทเดี่ยว3รางวัล10เหรียญแบ่งเป็น3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงสพท.ได้สนับสนุนการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างรอบคอบตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะในด้านทักษะทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติเพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติครั้งนี้ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและครอบครัวสถานศึกษารวมถึงประเทศชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนิว24สถานีประชาชนนางสาวปรางทิพย์จินดามรกตนายนพดลลมเย็นภาพข่าวพระราดาสุวรรณรายงาน